วัสดีครับฟลุกออยฟลุกนะครับสำหรับการแต่งหน้านะครับสำหรับคนที่มีอายุแล้วนะครับความสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การแต่งหน้านะครับเพราะว่าการที่คนเรามีอายุเพราะว่าหน้าไม่ตึงกระชับหย่อนคล้อยแล้วทำยังไงครับโดยปกติก็คือการบำรุงนะครับหรือพบแพทย์นั่นเองนะครับแล้วถ้าเราต้องการทันทีทำไงนะครับครีมเดี๋ยวนี้มีนะครับครีมที่หลังใช้แล้วหน้ายกกระชับทันทีเพียงแต่หลายๆยี่ห้อนะที่ใช้แล้วปรากฏว่าพอลงเบสเมคอัพหน้าเป็นคราบครับก็จบใช้ไม่ได้นะฮะวันเนี้ยโอเคเจอแล้วครีมที่ยกกระชับใบหน้าได้แล้วก็แต่งหน้าแล้วไม่เป็นคราบนะครับทำไมผมถึงพูดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการแต่งหน้าสำหรับคนที่มีอายุนะฮะอย่าแต่งเยอะพอแต่งเยอะเนี่ยคุณจะดูมีอายุมากขึ้นอีกสังเกตเด็กพอแต่งหน้ามากดูเป็นสาวขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคนมีอายุอยากจะดูเด็กนะครับแต่งน้อยๆตอนนี้ถ้าแต่งง่ายๆนะครับให้เลือกลองใช้นะครับคูชั่นนะครับที่มี coverage หน่อยเพราะว่าหน้าคนที่มีอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระนะครับแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอนะครับซึ่ง coverage ของ base makeup เนี่ยของคูชั่นอย่างเงี้ยจะช่วยตรงนั้นได้จากนั้นก็ไปที่ตาครับผมตาก็คือปัดขนตาดัดขนตาแก้มใช้สีชมพูอ่อนๆ นะฮะให้แก้มดูใสๆปากให้ดูมีมอยสเจอร์นะครับอย่าแมตต์มากเกินไปสีเนี่ยผมก็แนะนำเป็นออกสีพีชหน่อยแล้วถ้ากลับมาที่ตาอีกนะครับปรากฏรู้สึกว่าตายังตกอยู่นะครับลองเขียนไลเนอร์แค่ช่วงปลายตาครับตาก็จะดูยกขึ้นเพียงเท่านี้ครับง่ายๆอยากจะบอกว่าง่ายมากการแต่งหน้าคนมีอายุนะครับให้ใส่ใจตั้งแต่ช่วงการบำรุงนะครับบำรุงให้มีความยกกระชับขึ้นแล้วแต่งหน้าเบาๆนะครับแค่นี้คุณก็ดูอ่อนยาวแล้วครับผม